คือสังคมเขาก็คาใจว่าเอ๊ะบางครั้งเนี่ยพยานบนเรือเนี่ยถ้าเขาเสพยาเป็นไปได้ไหมว่าเขาเกิดอาการหลอนยาแล้วไปฆ่าคุณแตงโมซะไอ้ตรงเนี้ยตำรวจก็ทำไม่เคลียร์พอไม่เคลียร์มันก็มีคำถามขึ้นมาซึ่งมันอาจจะเป็นอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมก็ได้แต่ต้องทำให้รอบคอบถูกไหมครับแต่ต้องทำให้มันชัดเจนให้รอบคอบตอบคำถามได้หลายๆอย่างที่เราทำมานะครับเวลาที่เป็นคดีใหญ่แบบนี้คือส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับผมเข้าไปอยู่ในคดีที่เป็นเกี่ยวกับคนตายเนี่ยเยอะการผ่าศพเนี่ยเราก็เห็นผลผ่ามาเยอะอย่างหลายปีก่อนมีคดีสุริผิวเด็กพมาตามเองคดีนั้นเนี่ยทางผู้การจังหวัดสุพรรณบุรีใช้หมอนิติเวช3คนนะในการผ่าครั้งแรกสังเกตดีๆนะ3คนในการผ่าครั้งแรกเพื่อเก็บหลักฐานทุกอย่างจากตัวเด็กว่าเด็กเสียชีวิตจากอะไรแต่ในคดีนี้ซึ่งคนสนใจมากและไม่แพ้กันเลยเนี่ยกับใช้หมอนิติเวชคนเดียวในการผ่าแล้วก็ยื้อเวลามาครึ่งเดือนกว่าจะส่งไปผ่าที่อื่นเพิ่มหรืออาจจะประมาณสัปดาห์กว่าๆจริงๆแล้วในการเก็บหลักฐานของการผ่าศพเนี่ยควรจะเริ่มผ่าตั้งแต่ครั้งแรกแล้วเอาหมอหลายๆคนเข้าไปเพื่อให้มีความเป็นอิสระประเด็นที่เราสงสัยก็คือรถส่งศพเนี่ยไปถึงนิติเวชธรรมศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมแล้วทำไมต้องเลี้ยวกลับมาที่โรงพยาบาลตำรวจโอเคนิติเวชทุกที่ผ่าได้หมดแต่นิติเวชของโรงพยาบาลตำรวจมีสายบังคับบัญชาใช่ไหมสายบังคับบัญชาเนี่ยเราจะเชื่อในความเป็นอิสระของหมอที่ผ่าศพได้แค่ไหนนี่คือประเด็นที่ผมตั้งคำถามไว้นะครับเพราะว่าเราเห็นในหลายอันเนี่ยพอไปผ่าตรงเนี้ยมันมีเรื่องการบังคับบัญชากันอยู่เรากลัวเรื่องของการแทรกแซงซึ่งมันเคยเกิดขึ้นในคดีอื่นๆแต่ไม่ใช่ของนิติเวชนะในคดีอื่นๆหรืออย่างคดีที่เป็นประเด็นใหญ่เลยก็คือการที่สั่งไปแก้ไขความเร็วของเฟอร์รารี่ที่ชนรถตำรวจทุกวันนี้ยังไม่มีคำตอบเรื่องนี้ออกมาเลยแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าการที่ใช้หมอคนเดียวผ่าไม่มีการแทรกแซงไม่มีการแทรกแซงมันต้องตอบคำถามให้ได้คือถ้าวันนั้นเนี่ยสตช.ตัดสินใจใช้หมอ3คนผ่าแบบคดีดังๆทั่วไปเนี่ยจบแล้วครับมีหมอ3คนยืนยันเห็นขั้นตอนทุกอย่างแม้จะอ้างว่ามีการบันทึกภาพไว้ก็ตามแต่หมอ3คนยืนยันผมจำได้ว่าสมัยนั้นเนี่ยเอาหมอต่างชาติ1คนแล้วก็หมอไทย2คนด้วยซ้ำทนายครับขอความเห็นเรื่องผลตรวจทางนิติเวชซึ่งเป็นการตรวจคู่ขนานกับโรงพยาบาลนิติเวชของทางโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยครับซึ่งผมคิดว่าบาดแผลต้นขาของคุณแตงโมเนี่ยครับเกิดขึ้นก่อนอุบัติเหตุเนี่ยครับผมเรื่องนี้จะมีผลต่อคดียังไงบ้างครับประเด็นนี้ก็สำคัญนะครับบาดแผลต้นขาที่เราพยายามบอกว่าเป็นใบพัดเรือบ้างเป็นฟินเรือบ้างที่มันมี2อันเนี่ยเพราะว่าตำรวจให้เจ้าพนักงานให้ทางพิสูจน์หลักฐานชี้ได้แค่2อันตำรวจต้องไปหาอย่างที่3อย่างที่4มาเทียบกันด้วยว่ามีความเป็นไปได้อย่างอื่นอีกไหมที่จะมีอาวุธบนเรือแล้วคนร้ายเนี่ยโยนทิ้งลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนกับโยนขวดไวน์แก้วไวน์ทิ้งอันนี้ต้องไปเอามาเทียบให้เขาถ้าไปบอกเขาว่าไม่มีอะไรให้เขาเทียบเลยเขาก็ต้องชี้ไปที่ใบพัดเรือเพราะใบพัดเรือมันเข้ากับสภาพบาดแผลได้อย่างเดียวแต่ถ้าคุณมีอย่างที่3 4มาให้เขาชี้เขาอาจจะไม่ชี้ใบพัดเรือก็ได้อย่าให้มีการชี้นำการสอบสวนโดยที่ว่าตัวเองเนี่ยไม่หาหลักฐานมาเพิ่มให้เขาถ้าตัวเองอายัดเรือไว้ตั้งแต่แรกเอาทั้งคนทั้ง5เนี่ยไปตรวจตั้งแต่แรกวันนี้ก็ไม่เกิดปัญหาเพราะงั้นไม่ต้องมาถามว่ามันกลายเป็นละครหรือไม่ละครถ้าทำแบบคดีอื่นๆทั่วไปมันก็จบแล้วอย่างคุณอำนวยนี่มโนครับออกมาให้ความเห็นต่างๆพูดถึงว่าทำตามโซเชียลบ้างหรือว่าไม่ให้อิสระพนักงานสอบสวนอย่างที่ทนายบอกว่าตั้งแต่ครั้งแรกเลยเนี่ยการเก็บพยานหลักฐานจนถึงตอนนี้ท่านมองว่ายังไงครับการทำงานของตำรวจที่ทางคุณอำนวยเองก็ออกมาพูดถึงกรณีนี้คือตอนที่คุณอำนวยออกมาพูดถึงก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าคุณอำนวยต้องไปดูก่อนว่าวันแรกอ่ะที่คุณแตงโมหล่นน้ำเขาไม่อายัดเรือเขาไม่ให้คนทั้ง5เนี่ยมาตรวจอะไรเลยทั้งแอลกอฮอล์ทั้งสารเสพติดไม่เห็นออกมาด่าเลยอ่ะทำไมพอสังคมตั้งคำถามอยู่ๆก็ออกมาโจมตีสังคมมันกลับไปดูสิ่งที่ทำในวันแรกก่อนว่าทำครบถ้วนไหมถ้าเขาทำครบถ้วนวันนี้ปิดคดีก็ปิดได้แต่มันไม่ทำแล้วพอไม่ทำเสร็จปุ๊บหาหลักฐานไม่ได้ก็จะมาชี้ที่หางเสือเรืออย่างเดียวผมว่ามันก็ไม่ใช่มันอาจจะเป็นบาดแผลอย่างอื่นก็ได้แล้วคิดยังไงอะคะที่ล่าสุดตำรวจมีการทดลองเอาเนื้อหมูเนี่ยค่ะไปให้เรือวิ่งที่ความเร็ว8นอตแล้วบอกว่ามันจะดูดเข้าไปใต้ท้องเรือต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญที่เขาขับเรือประจำเขาก็จะขับเขามีความเห็นอยู่แล้วว่าถ้าหล่นอะยังไงก็ไม่โดนใบพัดคือความเห็นของเขานะโอกาสโดนเนี่ยมันน้อยมากนอกจากว่าเรือจะสะบัดหรือดิฟเรือนั่นคือสิ่งที่เขาบอกว่ามันจะโดนกันถ้าตกตามปกติมันมีคำอธิบายครับที่มันแย้งกับวิธีการเอาหมูไปหย่อนใส่ใบพัดเรือตอนหมูหย่อนเนี่ยหมูหย่อนในท่าแบบไหนยังไม่แน่ใจเลยคุณแตงโมหล่นตำแหน่งท้ายเรือจริงไหม
ก็ยังไม่มีใครยืนยันได้เพราะว่าอาจจะหล่นตำแหน่งด้านหน้าที่เป็น12นาฬิกาก็ได้แล้วลอดใต้ท้องเรือไปมันก็มีอีกหลายทฤษฎีเอาแค่คลิปที่บอกว่าเห็นชัดว่าแตงโมหล่นเรือเนี่ยผมยังมองไม่ออกเลยว่าหล่นตรงไหนเพราะมันไม่เห็นเลยอ่ะถ้ามีหลักฐานอยากให้เอามาให้สังคมเขาดูคือมันเป็นหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ที่ตัดต่อไม่ได้มันจะได้หายสงสัยคนจะได้ไม่ว่ามันเป็นเรื่องของศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมด้วยนะครับเรื่องนี้